สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ NAVADETY นวเดช Y ไม่ใช่นวเดชตีนะครับผมวันนี้ก็จะกลับมาที่แบรนด์บูเกอรี่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่ว่าเราจะแอบเปลี่ยนแคตตากรีนิดนึงนะครับผมวันนี้จะพูดถึงกระเป๋าจากแบรนด์บูเกอรี่ซึ่งจะบอกว่าผมอะตั้งแต่เข้ามาในวงการไฟจิ๋วใช่ปะก็ซื้อกระเป๋าค่อนข้างยากมากๆแล้วก็จริงๆก็ยังชอบอยู่นะชอบไปลองชอบไปดูจริงๆที่ใส่ไม่ดีมากเลยอะแต่ว่าก็พอจะคิดจะซื้อกระเป๋าจริงๆก็แบบชอบคอนเวิร์ตมาเป็นจิ๋วใช่ปะก็เลยไม่มีโอกาสได้ซื้อกระเป๋าเลยช่วงใหญ่ๆมานี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็คือเมื่อวานก็ไปเยี่ยมคุณแอลเนาะพอดีคุณแอลเขาเหมือนได้โปรโมทก็เลยไปคอนแกรชูเลตนิดนึงแล้วก็ไปลองดูกระเป๋าซึ่งมันมีรุ่นใหม่ออกมาที่จริงๆอ่ะเคยถามคุณแอลหลายรอบมากๆเลยว่าเฮ้ยตัวนี้เข้ามาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เข้ามาก็คือใบนี้เนาะซึ่งจริงๆอ่ะมันก็ไม่เชิงเป็นกระเป๋ามันเป็น SLG มันเป็นเหมือนเป็นแบ็คชาร์มอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นในเว็บไซต์อ่ะน่ารักมากๆเลยแต่ว่าพอเห็นของจริงอ่ะอ่ะโอเคข้อ1มันน่ารักมากแล้วก็material มันคูลมากมันเป็นแบบเป็นหนังงูคารุงอะครับเข้าใจว่าเป็นหนังงูน้ำจืดหนังคารุงซึ่งแบบทนมากๆทนกว่าหนังวัวอะไรอย่างเงี้ยมากๆเลยแล้วก็สีดีเป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเห็นของจริงอะเหมือนแบบสายมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อะมันแบบใช้งานไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอะมันใช้งานลำบากแต่ว่าถ้าเอาไปเป็นแบ็คชาร์มก็คือชื่อเป็นแบ็คชาร์มเนาะถ้าเอาไปห้อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาไปใส่การ์ดใส่ AirPod ใส่กุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยก็คงมีประโยชน์มากแล้วราคาน้องอ่ะดีมากก็คือแบบ 22,000 ประมาณเนี้ยคือคุ้มมากเลยนะกับการที่เราได้หัวงูจากบ้านบูเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆส่วนใหญ่กระเป๋าเขาว่าใบใหญ่ๆอ่ะนอกจากว่าจะเป็นกระเป๋าแล้วอ่ะมันยังมีความเป็นแบบเป็นจิวเวลรี่ด้วยอย่างเช่นต้องหัวงูอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีเขียวไอ้ตรงตามันที่เป็นสีเขียวอ่ะจะเป็นมาลาไคหรือว่ากระเป๋าที่แบบเป็นสีขาวอย่างเงี้ยตรงหัวมันที่เป็นเกล็ดที่หัวก็จะทำมาจากมาสเตอร์เพิร์ลถ้าเป็นสีดำก็จะเป็นโอนิกซ์อะไรแบบเนี้ยคือสีแดงก็เป็นมาลาไคสีแดงก็เป็นคานิเลียนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาแบบให้มันเป็นทั้งกระเป๋าเป็นทั้งอิสเซอรี่แล้วก็เป็นทั้งจิวเวลรี่ในอันเดียวกันซึ่งจริงๆงานเขาดีมากๆอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าพอเห็นประโยชน์ก็แบบเสียดายตังค์เลยจริง22,000เนี่ยเพิ่มตังค์นิดเดียวได้ B01 อีกอันนึงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะขอแบบผ่านไปก่อนอะไรเงี้ยแต่บังเอิญตาเนี่ยหันไปมองใบนึงที่อยู่บนเชลฟ์ก็คือใบนี้ซึ่งจะบอกว่าจริงๆอ่ะใบเนี้ยมันชื่อว่าเซอร์เพนติคาบูชองแบ็กจริงๆใบเนี้ยผมมาเห็นหลายรอบแล้วใน IG บ้างในเว็บบ้างแล้วก็เปิดผ่านตลอดเพราะรู้สึกว่ามันน่าเกลียดอ่ะอธิบายไม่ถูกคือมันเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าทรงเขาเรียกว่ากระเป๋าที่มันมีความขี้เกียจดีไซน์คือเอาโลโก้หรือว่าเอาแบบซิมโบลิกซัมติงอ่ะแปะไว้ตรงกลางปึ้งแล้วก็ทำเป็นควิลเทสใช่ป่ะซึ่งเดี๋ยวนี้กระเป๋าทรงนี้มันก็มีถูกยี่ห้อเนาะอย่าง LV ก็มีเป็น New Wave Chanel ก็คือ Chanel เนาะแล้วก็แทบจะมีหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีก่อนหน้านี้มันเหมือนมันจะมีแต่โซ่เงินมั้งแล้วมันจะมีแต่ไซส์ใหญ่แล้วอันนี้เป็นไซส์มินิเพิ่งออกมาก็เลยอ่ะขอดูหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยพอเอามาดูเสร็จปุ๊บก็คือแบบโหพอมันเป็นโซ่ทองอ่ะมันสวยมาก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 คือมันเป็นตัวเราด้วยแหละมั้งมันคือสีดำทองแล้วสังเกตตรงหัวงูนะตรงหัวงูอ่ะเป็นสีดำใช่ปะแล้วก็แบบเหมือนทำเกล็ดเป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวที่มันควิลเทสอ่ะก็เป็นลายที่แบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมันจะมีความเบี้ยวบูดแต่ก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้มันนับว่ามันนับว่าเป็นแบ็กมันไม่ได้นับว่าเป็นแบบ SLG เพราะฉะนั้นอ่ะจะมีความจุค่อนข้างมากเข้าใจว่าความจุน่าจะประมาณกับ Dior Caro อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า Chanel 8นิ้วแต่ว่าอันนี้จะมีความซอฟต์กว่าก็ใส่ iPhone Plus ได้สบายเพราะว่าลองมาแล้วแล้วก็ยังเหลือ space อีกค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสายโซ่ที่แบบ adjustable ได้หลายๆ step เนาะก็จะใส่เป็นแบบ cross body ยาวก็ได้หรือว่าทำให้มันสั้นลงนิดนึงแล้วมีแบบโซ่ห้อยลงมาก็ได้หรือจะทำให้เป็นโซ่เป็นแบบโค้งๆแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งโซ่สีทองอ่ะแวบมากมีความเป็น accessory สูงมากหรือว่าจะทำเป็นเบลแบ็กก็ได้ซึ่งตัวนี้ดีมากๆเลยจะบอกว่าก่อนหน้านี้คือเดินดูกระเป๋ามาหลายยี่ห้อมากเลยแบบเดินดู Fendi ใช่ปะเดินดู Givenchy อันใหม่ของ Matthew Williams ซึ่งสวยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ติดอย่างเดียวเขาไม่ออกอะไรทองก็เลยแบบน่ารำคาญมันชื่อคัทเอาแบ็กไปแปะรูปให้ดูสวยมากสะพายแล้วขึ้นตัวดีมากราคาก็ดีแบบ 50,000แต่ทำแต่อะไรเงินก็เลยแบบยังไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เคยดูตัวเซเปนติแบ็กเอาไว้หลายรอบแล้วตัวก่อนหน้านี้นะก็ชอบแต่ก็รู้สึกว่าซัมฮาวมันก็ยังไม่ที่สุดอ่ะแต่
แต่พอมาลองใบนี้เสร็จปุ๊บ ก็เลยบอกพี่แอลว่าแบบพี่แอลครับผมขอ F ใบนี้แล้วกันเก็บให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตังค์เดี๋ยวรอแบบสิ้นเดือนอะไรเงี้ยค่อยแบบไปซื้อแต่ใบนี้คงจะไม่ใช่คงจ่าสิใบนี้รับแน่นอนแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนอ่ะจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันว่าแบบน้องเป็นอะไรยังไงวันนี้ก็อยากจะพรีวิวให้ดูก่อนซึ่งเดี๋ยวให้ลองแปะให้ดูหลายๆอย่างน้องแบบเข้ารู้สึกว่ามันเป็นตัวเองมากเลยอ่ะแล้วเอาจริงๆนะคือดูจากในเว็บไซต์อ่ะมันก็ดูเฟมินีนนะแต่พอเราลองอ่ะมันก็มีความยูนิเซ็กซ์สูงมากมันมีความแบบชิคแตกต่างแล้วก็แบบเหมือนหรือว่าเราเป็นคนใช้ของแบบนี้อยู่แล้วมันก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าขัดใจอะไรที่ต้องถือกระเป๋าอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเข้ามากๆแล้วก็แบบโดนมากคือซื้อของซื้อกระเป๋ายากมากพอเห็นใบนี้โป๊ะลองอยู่ประมาณ10นาทีบอกเลยว่า F แน่นอนเลยอย่างเงี้ยที่สำคัญราคาดีมากๆคือเห็นหน้าน้องอะกระเป๋าหน้าตาแบบเนี้ยยี่ห้ออื่นอะขายแสนอัพอยู่แล้วว่าไซส์แบบเล็กๆอย่างเงี้ยบูเกอรี่ขาย 59,000 59,000 ในที่นี้คือราคาถูกกว่าที่ยุโรปอีกคือแบบลองพอดูเสร็จใช่ป่ะมานั่งถ่ายดูในเว็บไซต์ของยุโรปหาแบบพวกไดเมนชันอะไรอย่างเงี้ยน้องอะแบบ 7.5 นิ้วบอกไปก่อนใส่ iPhone Plus ได้แล้วก็พอไปดูราคายุโรปปุ๊บลองคอนเวิร์ตกลับมาเป็นราคาไทยบาทอะสรุปแบบ 61,000 เว้ยแต่ว่าที่ช็อปอะขาย 59,000 แล้วก็จะบอกว่าการขึ้นราคารอบที่แล้วอะขึ้นเฉพาะในส่วนของ 5G ส่วนของพวกกระเป๋าหนังและ SLG เนี่ยจะขึ้นวันที่แบบ First of May เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครสนใจอะยังจะมีเวลาในการแบบไปลองเล่นไปลองดูเพราะจริงๆอะกระเป๋าบูเกอรี่เนี่ยคุณภาพดีมากแล้วก็จะบอกว่า understated ได้ไหมก็ไม่ได้มันหัวงูมันมีความตะโกนของมันอยู่เนาะแล้วก็คุณภาพที่สำคัญคุณภาพแล้วก็ดีไซน์ที่แตกต่างเนาะก็แทบจะไม่เคยเห็นคนใช้กระเป๋าบูเกอรี่ในชีวิตจริงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เขาขายดีนะก็งงว่าแบบคนที่ซื้อแม่งเอาไปใช้ที่ไหนวะก็รู้สึกว่าถ้าสมมติซื้อมาแล้วถือแบบไม่ชนใครแน่นอนแล้วก็สกรีมคุณภาพมากหนังหอมมากหอมทะลุแม็กซ์มากๆอะไรเงี้ยก็แล้วก็ช่วงนี้เหมือนบูเกอรี่เขาออกกระเป๋ารุ่นใหม่มาค่อนข้างเยอะมากๆเลยจนรู้สึกว่าแบบเอ๊ะต้องตั้งใจต้องการที่จะเอาเงินจากเราขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนอะหัวงูของน้องบูเกอรี่อ่ะจะหน้าตาเป็นแบบใบที่ผมชอบก็คือแบบนี้เนาะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเขาเอาอาร์คีฟตัวเก่าของแบรนด์อ่ะมาทำใหม่ก็คือผมมาเรียกแอบเรียกชื่อเล่นน้องว่าน้องกอซิล่าก็จะเป็นหัวงูแบบที่มีความเป็นงูจริงๆจังๆมากขึ้นอ่ะคือถ้าใครกลัวงูหน้าเห็นก็จะแบบขนลุกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครชอบงูคือแบบจะหลงรักมันง่ายมากซึ่งตัวนี้ก็จะออกมาทั้งในรูปแบบของเซเปนติคาบูชองแล้วก็เป็นเซเปนติฟอร์เอเวอร์ซึ่งจะบอกว่าเหตุผลที่ผมเริ่มสนใจกระเป๋าบูเกอรี่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าน้องหัวกอซิล่าในรุ่นของ Serenity Forever เหมือนเห็นครั้งแรกประมาณเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงประมาณปีใหม่เป็นใบสีแดงเหมือนตอนนั้นแบบเขาแบบเป็น pre-launch ออกมาเฉพาะสีแดงชมพูอะไรเงี้ยก็เลยลองเอามาถือแล้วแบบสวยมากคุณภาพดีมากแล้วราคาดีแบบ 80,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วมันมี2ไซส์คือไซส์แบบไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ซึ่งใบนี้เป็นกระเป๋าจริงจังเป็นกระเป๋าที่มีสตรัคเจอร์แล้วก็แบบมีโซ่ข้างหน้าตรงนี้สามารถทำเป็นท็อปแฮนเดิลได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสายใหญ่อีกอะไรเงี้ยซึ่งแบบทำให้ดูเท่ดูคูลออกงานก็ได้แต่ว่าตอนนั้นมันเป็นเรื่องของสีแดงก็เลยอ่ะผ่านไปจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เขาเอาสีดำเข้ามาเนาะก็สีดำตัวนี้เจ๋งมากจริงจะมีทั้งหัวเงินกับหัวทองแต่ว่าตัวแรกที่ออกมาเนี่ยเป็นหัวสีเงินแล้ววันนั้นพาคุณน้องคนนึงไปซื้อแหวนแล้วก็ไปซื้อตังหูแล้วก็แบบอ่ะหยิบกระเป๋าให้น้องดูสรุปน้องก็เอฟกระเป๋าใบนี้ไปอีกแล้วก็เดี๋ยววีคหน้าเดี๋ยวจะลองขอน้องเขาเอามารีวิวทุกคนได้ดูกันเพราะว่าอันเนี้ยคอลเลคชันเนี้ยดีมากแล้วก็นอกจากจะอยู่ในSerenity Forever แล้วเนี่ยน้องหัวกอซิล่าเนี่ยยังจะอยู่ในคาบูชองอีกแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไทยอันนี้แอบเห็นใน IG ก็ลักษณะคล้ายๆกันจะเป็นสายใหญ่แล้วก็มีโซ่ใหญ่ๆพาดออกมาเพื่อเอาไว้แบบเวลาคลอสก็มีความโซ่พาดหรือว่าจะดึงสายใหญ่ออกแล้วถือเป็นแบบแฮนด์แบ็กเป็นแบบท็อปแฮนด์เดิลแบ็กอะไรเงี้ยก็ได้ซึ่งมันดูชิคมากๆอยากจะบอกแล้วก็ตัว SLG เขาอ่ะก็ดีมากจริงๆอ่ะอย่างที่บอกตอนแรกอ่ะเราให้คุณแอลช่วยเช็ค SLG ใช่ปะ SLG เขาชอบมีลูกเล่นในการแบบเปิดแบ็กข้างหลังแล้วก็มาติดกับสายกระเป๋าบ้างล่ะมาติดกับโซ่กระเป๋าบ้างล่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีอยู่ใบนึงลองเอามาดูแล้วก็ประกอบร่างกับน้องเซเปติคาบูชองที่เราแบบให้เขาแปะเอาไว้เนาะก็หน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งมันมีความอิตาเลียนมีความตะโกนแล้วก็มีความแบบเท่อธิบายไม่ถูกมันเอจี้อ่ะก็ดีมากๆเลยคิดว่าขอซื้อใบคาบูชองก่อนเพราะว่ามันก็มีราคาเนาะแล้วก็ในอนาคตไม่รู้อันไกลหรือเปล่าอาจจะไปตามเก็บของ SLG มาเพื่อแบบมาใช้คู่กันมันน่ารักมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็
อีกอย่างนึงที่ความเจ๋งของกระเป๋าบูเกอรี่ส่วนใหญ่อะเหมือนเขาแบบชอบถอดสายได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยชอบมากเลยเพราะว่าสายเขาอะมันสวยมากเลยนะมันมีความแบบเป็นโมทีฟของงูมันมีความนุ่มมันมีความเนียนอยากให้ทุกคนไปลองสะพายไปลองทาบจริงๆคือแบบอะลองเดินเข้าไปในมุม SLG มุมกระเป๋าเราจะพบแบบอีกโลกนึงซึ่งมันดีอะอธิบายไม่ถูกอาจจะเป็นเพราะเราอะรักบูเกอรี่ก็ส่วนนึงนะแต่ถ้าของมันไม่ดีอ่ะเราก็อวยไม่ได้เก็ตป่ะเออประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนอ่ะจะเอาให้ทุกคนดูกันว่าน้องอ่ะแบบ in details เนี่ยอะไรยังไงแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาป้ายอยากกันสั้นๆอย่าลืมไปลองสะพายน้องเซเปนตีแบ็กกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ